เออพี่มิวเขาเปิดหมดแล้วนะเปิดบ่อยครับไม่นะเพราะมีของดีมันต้องโชว์ครับเราไม่หวังอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาดูเขาก็เอาไปไม่ได้ไลฟ์ส่วนใหญ่เพราะว่าอีเวนต์เขาไม่ให้จัดเหมือนกับเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่มากกว่าเพราะว่าตอนแรกเราก็จะต้องไปพบปะพี่แฟนคลับตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นไลฟ์เราก็จะได้เจอเขาในโซเชียลเต็มร้อยความรู้สึกเราเป็นไงฮะพอมีแบบเออถึงแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตามงานเงี้ยก็ดีใจครับที่แบบพี่แฟนคลับเขาแบบคอยให้การซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแบบในการไลฟ์หรือว่าออกอีเวนต์อะไรต่างๆก็อยากให้มีผลนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ไวรัสโควิดมันก็กำลังระบาดด้วยก็อยากให้มีแบบเว้นระยะห่างกันหน่อยแล้วก็เกือบทุกวันครับก็แสดงว่าแค่ชิดนี่ค่าพุ่งกระโดดด้วยเพราะเราอยู่กับสองคนใช่ครับก็ไม่ต้องไปนอนกลางแล้วเนาะไม่ขนาดนั้นการเป็นไงบ้างฮะกับการดูแลตัวเองพวกนี้ครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะดูแลตัวเองน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบออกกำลังกายเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่มีอยู่เขามีแบบฟิตหุ่นเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเออเคยมีชวนเราบ้างไหมก็มีบ้างครับช่วงก่อนโควิดก็อาจจะมีเกือบจะมีโอกาสได้ไปฟิตเนสด้วยกันแต่ว่าต้องเลื่อนไปก่อนแล้วการทำแบบฟิตหุ่นสวยงามได้รูปเลยเอาจริงเอาแบบให้ใส่เสื้อผ้าสวยก็พอใจถือว่าเราแบบเป็นตัวน้อยที่ดีแล้วก็อยากใหญ่แอบรู้สึกอยากตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราจะดูแบบฟุ้งปิ้งไปแต่แฟนคลับก็ชอบแบบฟุ้งปิ้งนะก็อยากให้พี่แฟนคลับได้เห็นในอีกมุมนึงที่แบบอาจจะแบบดูผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วมองเป็นกล้ามเนื้อแล้วเราจะมีแบบเอ้ยเปิดหน่อยก็อยากให้รอดูครับรอดูพี่มิวเขาเปิดมาแล้วนะเออพี่มิวเขาเปิดหมดแล้วนะเปิดบ่อยครับมีแบบว่าเออพี่มิวมากเกินไปไหมแบบพี่มิวไม่นะเพราะมีของดีมันต้องโชว์เราไม่หวังอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาดูเขาก็เอาไปไม่ได้แกคุณอาจจะรู้อยากเป็นของเราบ้างอยากให้ดูโดโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยปิ๊กของเราอ่ะเรามีอะไรโชว์บ้างมีพุงกะทิครับก็รอดูเนาะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมติดตามซูมดาราด้วยครับ